ธรรมสวัสดีค่ะเย็นวันเสาร์นี้โดยปกติเราจะขึ้นมาสวดมนต์กันที่บริเวณแมนดาร่านะคะแต่เมื่อสักครู่นี้มีพายุค่ะองค์พระก็ล้มลงเราก็เพิ่งกู้ท่านขึ้นมาตั้งได้เสร็จเดี๋ยวนี้เองนะคะมีความเสียหายบางจุดในหุบเขาโพธิสัตว์แต่ใจไม่เสียค่ะเราอยู่กับพายุเราไม่ตกเป็นเหยื่อของพายุอารมณ์นี่คืองานหลักของเรานะคะก็มีความเสียหายในเรื่องของวัตถุต้นไม้ล้มพระพุทธรูปล้มนะคะแมนดาร่าเสียหายบ้างเพราะว่าพระพุทธรูปหล่นทับแต่มันแสดงความเป็นอนิจจังคุณแม่อยากทำรายการวันนี้เพื่อให้เห็นเลยว่ามันคือความเป็นอนิจจังเราอยู่ในท่ามกลางความเป็นอนิจจังนะคะมองเห็นฤดูกาลที่มันแสดงความเป็นอนิจจังให้ถ่องแท้แน่ใจได้มากเท่าไหร่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงไม่ใช่ว่าชีวิตเราต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในทุกเรื่องราวเรายังมีความมั่นคงที่จะเผชิญกับสิ่งที่มันคาดไม่ถึงแต่เรายังพ้นทุกข์ได้จะมีอะไรในโลกนี้ที่เราคาดไม่ถึงอีกเยอะแยะค่ะแต่จำสูตรไว้เลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังคือมันเปลี่ยนแปลงเป็นฤดูกาลแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ได้แสดงความเป็นจริงว่าความรู้สึกของเราที่มันยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ยอมจำนนกับการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงหลักเกณฑ์ของความเป็นอนัตตาได้ไม่ยากเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องของฤดูกาลที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญต้องผ่านในสถานการณ์ที่ยากลำบากมันจะทำให้เรายังสุขง่ายจากการที่ยังพึ่งตัวเองได้ก็พอพายุไปฟ้าก็สวยอันนี้ก็เป็นรางวัลนะคะก็จะมองเห็นสิ่งที่เราอาจจะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าการวางสิ่งของที่มีน้ำหนักโดยที่การยึดแล้วเราคะเนว่าโดยปกติมันอยู่ได้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเหล็กก็เหล็กเถอะค่ะหล่นลงมาก็ดีว่าพระพักของพระพุทธรูปไม่ได้โดนกับสิ่งที่เสียหายแต่ข้างบนก็เป็นไปตามสถานการณ์นะคะอันนี้หนักมากค่ะแล้วก็ต้องเอาลงจากคือเขาลงเองโดยลมพายุอะค่ะตอนนี้คุณแม่ก็จะพาเดินให้เห็นนะคะส่วนพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ก็แข็งแรงมากไม่เป็นไรเราจะมองเห็นการมีความสดชื่นหลังฝนตกอยู่ในหลายเรื่องนะคะเสาไฟที่ตกมาก็มีแตกและเสียหายบ้างตามแรงลมกิ่งไม้ก็หักเลยค่ะพายุมาแล้วก็ไปใจไม่หักต้นไม้หักเดี๋ยวก็งอกได้ต้นไม้สอนอะไรสอนความเป็นอนิจจังค่ะพระพุทธรูปสอนอะไรสอนความเป็นอนิจจังเรากำลังเรียนรู้กับอะไรในฤดูกาลแห่งพายุเรียนรู้กับความเป็นอนิจจังสถูปที่เราขึ้นไว้เป็นสถูปมนต์ล้มทุกอันเลยนะคะเพราะว่าตอนที่วางเราไม่ได้คำนวณเรื่องน้ำหนักของพายุลมนะคะแม้แต่เสาไฟที่ขึงสแลนไว้ก็ล้มนะคะก็นี่ก็ให้เห็นถึงการมีความสามารถซึ่งจากนี้ไปโลกก็จะมีความรุนแรงเนี่ย 2-3 โดนหมดเลยรวมทั้งอันที่อยู่ที่ต้นไม้อาจจะผูกแข็งแรงที่สุดก็เลยยังอยู่ค่ะชุ่มฉ่ำมากทุกทีวันนี้เขาเตรียมการว่าจะใช้บริเวณนี้สวดมนต์แต่มันแฉะค่ะคณะบัญชีก็เพิ่งเสร็จจากงานธรรมชาติบำบัดกับแม่อู่ก็เลยให้ลงไปเคลียร์ต้นไม้ที่ร่มในที่ต่างๆซึ่งเราก็มีคนอยู่ไม่น้อยนะคะคนที่อยู่เนี่ยมากกว่าคนที่จะมาพวกนี้ด้วยซ้ำไปก็ต้นลั่นทมก็ผวนลงหมดเลยเพราะตอนที่เร่งปลูกกันอาจจะยังไม่ได้ค้ำให้แข็งแรงก็เป็นสิ่งที่อ๋อธงมนต์อันนี้ก็ขาดกระจุยเหมือนกัน
ไม่เป็นไรมันแสดงความเป็นอนิจจังวันนี้มีกลุ่มของ Spiritual Trip มาด้วย20กว่าคนได้เดินขึ้นไปบนยอดเขาก็ได้รางวัลไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ให้กลับไปแล้วเพราะเมื่อกี้นี้ตอนที่ไปที่ทาราฟาร์มก็เปียกปอนเพราะมาตอนช่วงนั้นพอดีเลยประมาณสักก่อน4โมงนิดหน่อยนะคะก็ยาวนะฝนตกเดี๋ยวพอพี่ติ่งมาแล้วพี่ติ่งกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าก็ไปเปียกอยู่ที่ลานกุหลาบนะคะตลอดฝนเลยอันนั้นอะเป็นแบบแม่ชีคุณหนูตัวจริงเลยค่ะลุยอยู่ตลอดเวลาชอบทำงานแล้วก็เพลินไปเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปเยี่ยมพี่ควายหน่อยเป็นยังไงบ้างตกอกตกใจกันไปถึงไหนแล้วนะคะก็เป็นคลื่นน้ำที่เสร็จแล้วจากเมื่อวานนี้จำได้ไหมคะว่าเขาใส่คลื่นมองเห็นนะคะก็นั่นแหละค่ะนี่คือคลื่นของความเป็นอนิจจังก็เห็นภาพที่พวกเราผ่านการถ่ายทอดสงบเลยพอพายุไปก็ทุกอย่างสงบเลยแต่บางคนเนี่ยแปลกนะมีพายุอารมณ์แล้วก็ไม่ยอมสงบอารมณ์ก็พวนอยู่อย่างนั้นแหละทุกอย่างมันสงบได้ค่ะเอาไม่ต้องวิ่งวิ่งใหญ่ไม่ได้นอนเลยวันนี้ไปตัดกุหลาบใช่ไหมลูกฮะไปติดฝนอยู่ที่ไหนอะลูกหัวใจโพธิสัตว์เหรอทุกค่ะตัดกับแม่นาได้แม่นาสอนทุกค่ะหลายชั่วโมงพายุน่ะนะลมผวนผวนเนี่ยนะตั้งแต่ทานข้าวเสร็จลงอยู่ตรงนั้นตลอดเลยเจ้าค่ะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ชีคุณหนูจริงๆค่ะทำงานอะภาวนาไปแป๊บเดียวเราก็ทุกทีออนจะไปตามตอน5โมงเลยเจ้าค่ะเราจะจนเราเดินขึ้นมาเองถามแม่นากี่โมง5โมงสิวิ่งแบบเตลิดเลยเดี๋ยวจะขับรถไปดูวายเมื่อวานตกใจกันเพราะรถยังไม่มีหลังคาด้วยแต่ว่ามีแสลนเดี๋ยวเราไปดูนี่วันนี้ตกแรงกว่าเมื่อวานน้ำเยอะกว่าเมื่อวานมันพายุอันนี้ค่ะล้มลงมาก็มีลมอ๋อพาล้มเลยนะพาล้มเลยล้มลงมาเลยก็มีบินเสียหายนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแสดงความเป็นอนิจจังนี่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเสถียรหนึ่งเรียบร้อยไหมเจ้าคะเสถียรหนึ่งก็ตกกลัวอะไรลงมาอีกที่เสถียรหนึ่งเสถียรหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุลอยลงมาจากเสาอโศกแม่นาบอกว่าที่เนี่ยตั้งแต่พระอริยธาราองค์ยืนมาเนี่ยตกทุกวันตกทุกวันใช่ก็บอกแล้วว่ามาพร้อมกับการเหาะเนี่ยมาดูขึ้นน้ำสิน้ำมันเต็มแน่นอนเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจน้ำเห็นไหมบ่อที่ตรงหัวใจแม่ค่ะเต็มแบบเมื่อวานคืบหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาครึ่งคืบใช่ไหมตอนนี้เต็มเลยนะเนี่ยดูมองไปที่เขาทำเมื่อวานนี้เห็นไหมก็ดีละเจ้าค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะมีคนมาบ้างก็จะได้ให้เดินทุกคนก็เดินได้ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายเลยทุกคนเดินได้มองดูแม่ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆมาแบบทุกวันเลยค่ะมาทุกวันทุกวันเนี่ยดูสีแสงสวยมากเลยนันทวันเราเดินสักหนึ่งรอบก่อนยังได้เลยนะเนี่ยคุณแม่ยังมีความรู้สึกว่าเราเดี๋ยวตอบคำถามเดี๋ยวก่อนให้พี่ติ่งดูหน้าที่ก่อนมันดาราซ้อมได้เลยนะเข้ามาทำงานได้ตามปกติก่อนค่ำเลยลูกให้เรามีความพร้อมในการแสดงความเข้มแข็งได้ในทุกเรื่องราวเนี่ยค่ะดูทั่วไปเลยเดี๋ยวอันนั้นบิดไปนิดหน่อยที่บนยอดนั่นเดี๋ยวเขาทำได้คุณถวันเก่งเดี๋ยวเราพี่ติ๋งไม่ได้เอาเก้าอี้มาเนี่ยเอานี่ไปค่ะอันนี้ขึ้นไปก่อนลูกดื่มน้ำแม่ดื่มน้ำนิดนึงเฮ้ยนันทวันถ่ายแสงโอ้แสงสวยสวยมากเลยเจ้าค่ะ
คนบอกว่าห่วงใยที่นี่ว่าสงสัยที่หุบเขาลมแรงลมแรงค่ะลมแรงถามนันทวันสิเป็นยังไงลองคุยกันสิคุณยายดื่มน้ำก่อนพายุมาเดียวกันรูปเรือรูปเรือเมื่อวานไอจีเมื่อวานไอจีวันนี้รูปเรืออะไรเรืออะไรจ๊ะรถยนต์ก็ได้ค่ะไม่ใช่เรือใบค่ะเรือเฉยๆเรือเฉยๆแล้วก็มีหมา3ตัวจิ้งจิ้งจิ้งไอจีพร้อมครอบครัวแต่วันนี้ดูเหมือนลมแรงน้อยกว่าเมื่อวานนะเจ้าค่ะลมผวนมันแรงแบบผวนๆแต่ว่าน้ำโอ้โหเยอะเลยเจ้าค่ะไหลน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีที่กักไว้คือมันมาแล้วมันต้องไหลล่ะเชื่อว่าวันนี้เดี๋ยวอ่าวมังกรมันจะต้องโอ้โหตั้งแต่มีอ่าวมังกรเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเก็บน้ำได้ทุกหยดเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะให้มันตกตะกอนนะคะมันก็มีแร่ธาตุมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยที่มนุษย์เนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่เห็นในรายละเอียดเล็กแต่พอถึงเวลาที่มันเกิดสถานการณ์ที่มันอะไรกับชีวิตสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมั่นคงอยู่ไอ้รายละเอียดเล็กๆนั่นแหละมีความสำคัญมากคือ1การยอมรับสถานการณ์ที่เป็นจริง2ไม่ยอมจำนนในการที่จะกอบกู้เราเป็นผู้หญิงกู้บ้านได้นะคะ3ความเข้มแข็งของการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญามันจะทำให้เราเนี่ยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเพราะฉะนั้นการอึดฮึดสู้ของเราเนี่ยมันจึงมีปัญญาเป็นรากจริงๆของการทำงานแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วมันร้อนมากปีที่แล้วแต่ปีนี้เนี่ยทุกวันเลยและเป็นการทำให้เห็นว่าเราทำงานล่วงหน้าไปเร็วกว่าที่เราคิดนะคะแม่หนึ่งเสียงช้า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 คุณปอยบอกมาค่ะว่าที่แก่งเนี่ยจะกระจายเนี่ยเวลามีพายุแรงมากเพราะเป็นช่องเป็นเขาที่เป็นช่องลมเจ้าค่ะคุณปอยเนี่ยอยู่ท่ายางใช่ใช่มาทำบุญอยู่ค่ะบ่อยๆขอบใจจ้าปอยก็ตอนนี้ก็มาดูเหอะว่ามันเกิดฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงได้350นะเจ้าค่ะฮะ350เฉยๆเลย350เฉยๆเหรอเฉยๆเลยเฉยๆ350อ่ะบอกคุณแม่ไปด้วยเราเดินกันเนี่ยค่ะล้มลงมาโดนตรงนี้พี่ติ๊กฟาดตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะซ่อมแมนดาร่าละตรงเนี้ยซ่อมได้เนี่ยค่ะล้มลงมาเนี่ยดีว่าพักๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ไปเป็นข้างบนกับตรงนู้นบิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเขาต้องดักคุณแม่ว่าคุณถวันเก่งทำได้โอ้โหแล้วก็ไม่ต้องยกเอาขึ้นหรอกเอาไว้อย่างเงี้ยแหละหนักขนาดนี้ยังหนักหนักนี่ไงถึงได้บอกไงว่าแรงไม่แรงนี่อึกเลยนะคะอันนี้นี่เป็นรอนหนูจ๋าเข้ามาซ่อมได้เลยลูกตกลงมาปีที่แล้วพระในสถูปตกค่ะแล้วก็สถูปที่นี่ล่มปีนี้กรุงเทพล่มสถูปล่มใช่ใช่ไหมเจ้าค่ะปีนี้กรุงเทพสถูปล่มเอาเลยลูกลูกดูเดินดูรอบก่อนได้เลยจ้ะก็มันก็แสดงความเสื่อมไปแหละไม่เป็นไรบ้านนี้เขาวันนี้เรียนกับแม่อู่เป็นไงสนุกไหมก็ได้เรียนตัวขาด้วยใหม่งานอยู่คนมีแต่ชีอ๋อเหรออ๋อไม่ชีเก่าไม่ได้นะจ้ะก็ให้โอกาสเขาไม่ชีเก่าก็ผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำเรื่องนพลักษ์3วันในรางวัลของเราจ้ะนี่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 อุ้ยนกนกธรรมดานนกกระยางพี่ติ๋งทำให้คุณแม่หันงงมากเลยอ่ะมันนกจุค่ะนกแล้วมายืนดูภาพที่ตกก่อนที่เราจะไปเยี่ยมควายกันไอจีตัวเล็กไอจีตัวเล็กมีหางด้วยมีหัวมีหูนายไอจีนั่นแหละค่ะไอจีตัวนึงกำลังหันมาอยู่ไอจีมันไม่ตามเจ้านายมาเหรอตอนไปดูควายค่ะไปรอรับเราอยู่ที่บุญล้อมค่ะอ๋อโอเคเขาเป็นเพื่อนกันโอเคนี่รู้สึกมันยุบมะหลุดดูทะเลน้ำเนี่ยน้ำมันลงมาอย่างนี้ยุบนะนี่ดีมากเลยนะจะได้แน่นแน่นแน่นเลยอ้าวอันนี้ล้มเลยล้มหมดค่ะ1 2 3
4เรียบร้อยเรียบร้อยมีอะไรไม่เรียบร้อยล่ะสักขนาดนี้พระพุทธรูปยังล้มโถก็แค่ทมทิวนะคะเอาล่ะก็นะสดชื่นอากาศดีค่ะสดชื่นไม่ต้องสงสารพวกเราเลยค่ะเราอึดฮึดสู้ไปปีหน้าถ้าคุณแม่อยู่เสถียรไหนอีกเสถียรหนึ่งสงสัยต้องเอาสถูปลงใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่อยู่ที่นี่สถูปเลยไม่ล้มไงเท่าค่ะปีที่แล้วคุณแม่อยู่ทางโน้นสถูปที่นี่ล้มตอนนี้คุณแม่อยู่ที่นี่อย่าพยายามโยงเรื่องนี่อันนี้ก็น้ำลงนะเนี่ยเส้นทางน้ำนะอ่ะป่ะตะวันรับขอบฟ้าสาธยายมนต์โดยการออกตรวจงานนะเจ้าค่ะนี่ไงนี่ก็หักเนี่ยต้นนี้ลูกอันไหนหักเจ้าคะนี่ไงเพิ่งทักเมื่อวานนี้เองว่าโตขึ้นใช่เชิญเจ้าค่ะมาแทนแทนโทรศัพท์คุณแม่เอามาแล้วใช่ไหมโทรศัพท์คุณแม่มายังมาแล้วเจ้าค่ะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเจ้าค่ะอยู่ที่ติ่งเจ้าค่ะอยู่ในกรุงติ่งเจ้าค่ะ มีชีวิตหลั่นล้ากันมากเลยนี่จะศึกพรุ่งนี้กันแล้วเนี่ยเตรียมตัวนะเราก็ไปตรวจแหล่งน้ำเราก่อนขับช้าๆนะจ๊ะไปบ่อมังกรก่อนเลยจ้ะคะใช่ไปบ่อมังกรก่อนจะเราไปตรงนี้เราจะได้เห็นน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้แหละจ้ะไปตัดดอกกุหลาบหลังจากฝนมากับแม่นายจ้ะค่ะต้นตัวใหญ่มันล้มหมดเลยอ่ะเลยต้องตัดอันใหญ่ๆนะคะแต่ก็ยังเหลืออยู่เยอะจ้ะค่ะนี่ไงดูดินที่มันถลายลงมาแต่ก้อนหินเนี่ยมันไม่เคลื่อนเนี่ยเราก็เห็นค่ะเป็นลักษณะของการทำงานที่อย่างเชิงด้วยไอ้สีรถเนี่ยมันก็เยอะนั่นแหละธงมนเดี๋ยวเราค่อยเอาเก็บไปทำความสะอาดไม่เป็นไรผ้าซักตากก็แห้งใจอย่าจมเป็นใช้ได้เมื่อกี้เขาจะเอาเนี่ยไปยกพระพุทธรูปคุณแม่บอกไม่ต้องมีเนี่ยในพยุงล้มเห็นไหมคะเดี๋ยวเขาต้องเล็มละเนี่ยค่ะพยุงล้มต้นพยุงก็พายุต้นเราต้นไม้บางทีไม้มันก็เขาเรียกว่า1ปีมันก็ผุไปใช่ไหมคะเราตรงไปก่อนใช่ใช่ก่อนนี่ไงตรงนี้เป็นที่ทลายน้ำเลยเห็นไหมอยากเห็นเสียนินวันนี้มีรถกี่คันโอ้น้ำยังไหลลงอยู่เลยโอ้หุยโอ้หุย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 โอ้ได้เรื่องได้เรื่องเขาเอารถขึ้นหลบแล้วถ้าคืนนี้ต่ออีกโหดูเงาเยอะนะค่ะเยอะเยอะเนี่ยดูเรือก็ได้ขึ้นมาถึง1ขีดเรือไม่เรือไหนจ๊ะเออแพนี่เจ้าค่ะแพแต่ก่อนมันลอยลอยมันไม่โดนน้ำตอนนี้อยู่ในน้ำแล้วเราไปต่อไปฝั่งโน้นนะเจ้าค่ะจะไปได้ไหมได้เจ้าค่ะฮะทางนี้ไงฮะใช่เราลองไปอีกทางเลยใช่ไหมค่ะนี่ทางนี้แหละค่ะที่พารองประหลัดไป แล้วไปจอดตายบ้านเราเนี่ยนะไม่เคยมีอะไรเบรกเราได้เดือดในน้ำไหลเห็นไหมคะค่ะเนี่ยอันนี้เราต้องทำเป็นน้ำตกจริงแล้วเชื่อมมาเส้นทางนี้แล้วลงบ่อเนี้ยอันเนี้ยเขาจริงละเนี่ยนี่ไปเลยวันนี้ให้คณะมัชีเขาสวดมนต์ข้างบนนี้เขาถอดบทเรียนเพราะพรุ่งนี้เขาจะศึกกันเราก็น่ะน้ำเยอะจอดไหนพี่ติ่งก็เยอะขึ้นแหละเดี๋ยวเสียนินเขาก็ต้องเอาพวกเนี้ยแตกๆๆๆขึ้นก็ปล่อยน้ำทางนู้นมาทางนี้แล้วเขาก็ตักดินทางนู้นต่อเราไปเลยกว้างขนาดนี้ได้แค่นี้นี่มันเยอะมากเลยนั่นดูน้ำตกที่ยังซึมมาเลยเนี่ยยังมีน้ำอยู่ฝั่งโน้นก็มาคุณแม่ฝั่งรถนั่น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 สองทางเห็นไหมคะอันนั้นน่ะน้ำเดี๋ยวเราดูตรงนี้หน่อยสิกลิ่นนี่คือกลิ่นไผ่เหรอคะกลิ่นไผ่ค่ะตุ๋นกินไผ่ค่ะ
เอ๊ะคุณแม่เจ้าขาทำไมที่ศาลาธรรมะสวัสดีของเราไผ่ข้างหนึ่งสีเหลืองไผ่ข้างหนึ่งสีเขียวเจ้าค่ะตรงไหนคะคุณแม่ไม่สังเกตตรงหลังคาเจ้าค่ะข้างซ้ายสีเหลืองข้างขวาอ๋อยังเขียวอยู่ใช่เจ้าค่ะมันคนละรุ่นเอาขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็จะเหลืองเหมือนกันนี่คุณแม่กำลังดูว่าเราหน้าเดี๋ยวพี่ติ๊กเราหน้าจะทำน้ำตกอย่างนี้เลยนี่น้ำตกลงมานี่เลยมีลอตูมันได้ยินเสียงน้ำอ่ะสองสายแล้วอันนี้มันมาจากน้ำฝนอันนี้มาจากบ่อโอ้โหอะไรคะพี่มารยาค่ะพี่ถึงกินเม็ดเดียวเกลือเยอะจ้ะเค็มเดี๋ยวตาบวมโอ้มันทำให้เราทำแลนด์สเคปได้ดีเลยอันนี้เดี๋ยวสูบจิ๊ดเดียวเองนี่ไงอันนี้ลงมาไหลแล้วน้ำล้นเนี่ยแต่โอ้โหพอมันมีน้ำเราก็จะรู้สึกเลยว่านี่ไงมันไหลลงมาเป็นชั้นเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้เช้ามันคงจะยังเยอะกว่านี้อีกเพราะนี่มันมาทางฝั่งนี้ด้วยนี่ผ่านรถเสนินอยู่เขาก็เร่งแล้วล่ะเขารู้เป้าละนี่ถ้าน้ำเต็มบ่อจะสวยมากเลยตรงเนี้ยเป็นอินฟินิตี้พูลเลยค่ะดูสิแต่มองไปทางโน้นสิแล้วก็เป็นทะเลอ่ะทะเลสาบอันนี้น้ำมาจากที่นี่ตอนแรกเราจะเอาควายไว้ตรงนี้ไงเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้นะเขาจะอยู่บ่อเนี่ยแต่เขาจะได้เคมีจากเพื่อนบ้านเราก็อยากให้เขาไปได้ไหมได้ค่ะอย่าไปทางโน้นนั่นนี่มันอาจจะพลิกเราไปทางนี้ดูได้นี่ไงไปทางนี้ไปทางนี้เหรอน้ำทำไมนะเจ้าคะวันเดียวกันเลยวันนี้ตรงวันเดียวกันเรายังไม่ได้ทำเขื่อนแล้วทางน้ำไหลลงก่อนมันก่อนเต็มเหตุการณ์ซ้ำเดิมแต่คนละปีตอนนี้บ่ายสองฝนตกวันเดียวกันเลยเหรอใช่ค่ะ17 ตอนนั้นเป็นเดี๋ยวพี่ติ๊กตัวนี้ช้าหน่อยสิคุณแม่ขอดูตรงนี้หน่อยนี่น้ำมันขึ้นนี่ไงเราไปไหมเราเลี้ยวมาเราเข้าทางด้านนู้นก่อนนี่ไงเนี่ยน้ำมาจากทางนี้เห็นไหมเนี่ยคือการเก็บน้ำเรายังไม่ไปทางนู้นเพราะเรายังขั้นไว้ก่อนแล้วเนี่ยเต็มเลยโหสะท้อนแสงสะพานเราเห็นน้ำแล้วเดี๋ยวเราอ้าวเราไปไม่ได้พี่ติ๋งเพราะว่าเขามีรถจอดขวางไปกลับได้ไหมโอเครถน้ำอ่ะงั้นเราเอาลงผ่านอีกทีจ้ะได้ฮะได้ฮะแต่เราถอยก็ได้พี่ติ๋งคุณแม่จะไปดูอีกกระป๋องนึงของน้ำเราอยากไปดูทางด้านโน้นวันนี้เขาทำอะไรนะปุ๋ยฮะเขาทำปุ๋ยนี่เขาเอากิ่งด้านโทมมาชำไว้ตรงนี้ก่อนดีๆปุ๋ยกลัวน้ำใช่ไหมจ๊ะค่ะนี่ไงพี่เสรีมาเอ้ยอย่าเพิ่งมานะหลบไปก่อนนะจ้ะอ้าวใครใหญ่วะเฮ้ใครใหญ่วะรู้แล้ว เดี๋ยวกำลังจะหาคนทำเดินไทยอันนี้ค่ะเดี๋ยวได้ละเนี่ยพระเอกก็หลบแค่ตรงนี้ก็พอพี่เสรีพี่เสรีทุกอย่างโอเคไหมจ๊ะโอเคครับคุณแม่โอเคพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ thank you จ้ะอัศวินจ้ะรู้ว่าคนไทยคนเจอร์มันีอะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวทางนี้ดูสิไปเยี่ยมพี่เสรีนี่ทำมีความสุขใช่แต่ทำเขาเจอบ้านเขาแล้วไงเนี่ยอันเนี้ยที่คุณแม่กลัวมันจะตายเนี่ยตายไหม
เดี๋ยวเราอาจจะต้องยกขึ้นตรงนี้ก็เขียวนะคะเขียวอยู่ข้างบนค่ะเอาล่ะคราวนี้เรามาดูน้ำอันนี้อันเนี้ยเนี่ยที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราต้องดูว่าถนนยุบเลยนะคุณแม่อันนี้ลงไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็ต้องเอาดินมาใส่อีกหน่อยเขาต้องเอาดินมาใส่อีกหน่อยนี่ไงที่เขาบอกว่ามันอันนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าน้ำมันซึมไหมจากปูนเนี่ยปลาไปถึงบุญเหลือบุญหลายบุญล้อมบุญล้นอนาคตมีน้ำแน่นอนค่ะมีน้ำแน่นอนเท่าที่มองดูอันนี้ก็320แล้วค่ะจ้ะชอบแอดเวนเจอร์กันไปสถานีควายเห็นเขาบอกว่าตรงนี้ก็มีนั่นเหมือนกันเดี๋ยวต้องตามมาดูนะเพราะว่าเวลาเราสร้างอะไรเนี่ยเราต้องเห็นมันตอนที่ฤดูการเปลี่ยนนี่แหละเช่นตักชมจานคันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นนางเอกเลยอะมาฟูตอนนี้แหละมาบานตอนที่แบบไม่ขาดน้ำนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้สึกเอาทัดถูได้แล้วจ้ะจ้ะ สึกก็ยังไม่กลับนะยังทำงานอยู่ต่อก่อนนี่ไงน้ำมาเนี่ยนะมีน้ำเห็นไหมลูกเนี่ยหนูเห็นสายน้ำไหมเดี๋ยวต้องบอกวิจารณ์อีกทีนึงวิจารณ์เขาต้องตามดูนะวิจารณ์อยู่นั่นน่ะวิจารณ์ก็ดูอยู่เหมือนกันอ้าวจอดตรงนี้ก่อนนะจ๊ะโอเคหมดแล้วตัวโตขึ้นนะเจ้าคะเจ้าบุญล้อมนี่ตัวโต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 ใกล้ๆกันอ๋อบุญล้อมบุญล้อมจำเสียงคุณแม่ได้ป่ะตกใจเดี๋ยวนะรอจากก่อนนะมันเปียกใช่ไหมลูกรอจากก่อนนะตัวโตขึ้นนะเจ้าคะขาวเลยบุญล้อมบุญล้อมบุญล้อมเดี๋ยวจะขุนให้บุญล้อมตัวใหญ่อ้วนเป็นฮิปโปเลยนะบุญเหลือบุญเหลือลูกบุญเหลืออันนี้พ่อมันหรือเปล่าคะบุญเหลือค่ะบุญเหลือนะดูแลลูกให้ดีจ้ะบุญหลายบุญหลายเป็นตัวแม่ไงบุญเหลือบุญหลายบุญหลายอ้วนขึ้นยังลูกให้นมอ่ะฮะอุ๊ยมันไม่ได้ท้องอีกตัวเหรอเถอะคะเปล่ายังผอมอยู่เลยให้นมไงให้นมรู้เลยนะว่าเขานินทาโอ้นี่อึไงที่เขาทำอึอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวนะเขากำลังสั่งจากอยู่จะได้เอามาบังเนี่ยลูกเนี่ยชอบไหมอ่ะบุญเหลือบุญหลายบุญล้นบุญล้นบุญล้นเป็นตัวเมียแล้วก็บุญล้อมบุญล้อมเป็นตัวผู้เพราะฉะนั้นเราจะมีบุญหลายเป็นแม่เผือกแล้วก็บุญล้อมเป็นพ่อเผือกในอนาคตหาแฟนมาให้ใหม่ไอจีก็ยังมีแฟนเลยคุณแม่เจ้าค่ะบุญล้นย้อมผมเจ้าค่ะสีแดงสีแดง มันน่าจะเป็นธรรมชาติของควายมั้ยเนี่ยทำไมพ่อมันสีดำล่ะเจ้าคะเดี๋ยวๆๆเราหยิบอันนี้ให้เขาหน่อยมันตกมาให้เขาหน่อยอ่ะจ้าๆๆๆๆอืมให้อาหารโถลูกเอายังกินนอนกินโอ้ยแม่มันยังอยากกินนะมันอยากกินดูสิเราก็ลืมดูไปจ้าๆๆๆลูกเนี่ยลูกโอ้ยหิวก็ไม่บอกอ่ะดีนะสังเกตว่ามันไม่มีอยู่ตรงนี้หน่อยนึงไอ้นี่ข้าวโพดได้ป่ะคะกินควายกินข้าวโพดได้ไหมคะได้
ควายกินแตงโมยังได้เลยกุหลาบแล้วเจ้าคะกุหลาบมันคงไม่กินบาดปากกุหลาบมันจะเจ็บโถหิวหิวเพราะคนนี้เขาต้องบำรุงนมนี่ไงเกลือแร่เขานี่เกลือแร่เขาที่พี่นุ้ยซื้อมาอนี่แหละนี่แหละเกลือแร่เขาควายเขาต้องกินเกลือแร่นี่จ้ะเขาก็มีขายเนี่ยเขาก็จะมาเลียเลียเนี่ยค่ะ เดี๋ยวจะไปเอาเกลือหิมาลายันมาวางไว้ตรงนี้อันหนึ่งห้อยให้เขาเลียเลียแล้วเจาะรูให้เขาคิ้วก็ไม่บอกมีคำถามไหมคะไม่มีเจ้าค่ะคุณไนท์นะจ๊ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเดี๋ยวจะให้เขาเอาข้าวมาให้พวกนี้กำลังหาสูตรอาหารนะสูตรอาหารที่จะทำให้เราตัวเป็นฮิปโปอ่ะดูสิดูสิติดพ่อตัวนั้นติดพ่อบุญร้องเคี้ยวเอื้องช่ะตัวนั้นอะวิ่งไล่ไอจีมันคงคิดว่าประเภทเดียวกันไอจีไปยืนเห่ามันอ๋อที่เขามุดออกมาเขาก็มาเติมแล้วนี่นะโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบุญร้องตาสวยนะปศุสัตว์เข้ามาฉีดยาให้ยังลูกฮะแม่เธอเดี๋ยวกำลังจะขอช้างมาอีกตัวหนึ่งม้าตัวหนึ่งช้างตัวหนึ่งควายเผือกฮะตัดอ้อยกันตัดกล้วยตัดอ้อยกันเป็นป่าเลยนะเจ้าคะใช่ใช่ตอนนี้ช้างผอมเยอะเพราะว่าโอ้ท้องฟ้าสวยนะต้นอันนี้พอฝนตกอย่างนี้รอดเลยนะเราต้นยางเนี่ยลูกกลับไปที่จุดเดิมนิดบอกว่าไอจีกับควายเผือกสีเดียวกันเลยนึกว่าพวกเดียวกันนิดแม่นิดเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยพี่จิ๋วค่ะแล้วกลับไปที่เดิมสถานีควายบ๊ายบาย good nightGood night. Sweet dream. ใครเผือกนี่มันหน่วยกินเดี๋ยวจะไปหาย่าให้เขากินใครรู้จักสูตรควายกินแล้วล่ำบึกบอกมาเลยนะคะดูเราเดียวนิดเลยค่ะหายเราตึงแล้วใช่มันจะเป็นสีง่วงเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปที่กำนันเนี่ยเดี๋ยวเราให้เข้ามากินเนี่ยค่ะเข้ามากินตอนนี้เขากินเลมหมดแล้วนะคะเราไม่ต้องตัดหญ้าละ เขาแบบออกมาเนี่ยแล้วมีน้ำขังเห็นไหมครับพี่ถิ่งเนี่ยน้ำจากภูเขาลงมาเนี่ยแล้วไปถึงตรงนั้นเนี่ยสมกับการรอคอยเราขึ้นไปเลยไผ่ก็ตึงขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละค่ะที่เราจะทำถ้ำกันเนี่ยอยู่กันตรงนี้น้ำเต็มบ่อเลยเห็นไหมลูกมาพร้อมกับความสำเร็จแห่งการรอคอยพี่หมอนุ้ยจะเอาบัวมาปลูกไหมคะใช่ค่ะตอนนี้พี่หมอนุ้ยได้บัวน้ำเงินมา 1,000 กิโลเห็นบอกว่าขอให้มีแดดสักครึ่งวันเมื่อวันเสาร์หน้าจะได้แดดแล้วเราเลี้ยวนี่เด้อแล้วกลับไปตรงแมนดาร่าได้เห็นแสงสวยเนี่ยค่ะเนี่ยคือล่องน้ำแล้วก็ลงไปในบ่อนี้บ่อนี้เต็มแล้วเนี่ยน้ำส่วนตรงนี้เดี๋ยววันที่20กลุ่มของแม่กบมาอยู่20กว่าคนเนี่ยค่ะเดี๋ยวทำตรงนี้เลยกับระบบน้ำ10วันเพราะว่ารีสอร์ทปิดเพื่อทำความสะอาดเนี่ยอันเนี้ยน้ำเป็นแหล่งน้ำไล่ลงมาอันนี้เราตามไล่ล่าหาตำแหน่งน้ำนะอันนี้เดี๋ยวเขาต้องมาเอาตรงนี้ออกก่อนนี่ไงน้ำลงมาเนี่ยเกือบเต็มแล้วเห็นไหมคะ
นี่คือบ่อหลังไอโซวอลเราจำได้เนาะตอนนั้นที่เราน้ำมาจากไหนพอล้นอันนี้ก็จะเข้าไปทางโน้นละค่ะตามไปอีกโอเคอ๋อนี่ไงมันผัวแน่นอนเลยคุณปุ๊กปิ๊กจำได้ปีที่แล้วอ่ะนั่งอยู่ตรงสถูปหัวแดงเลยเพราะว่ารถวิ่งปักดินวิ่งไปวิ่งมาแล้วกลับไปจบที่แมนดาร่าค่ะแสนสวยงามได้ภาวนากันสักหนึ่งรอบหลายคนอยากมาเห็นพวกเราทำงานอย่างนี้ต้องมาฤดูนี้แหละค่ะร้อนก็ร้อนกันสุดๆไปเลยทีเดียวดูสิแสงสวยไหมฟ้าสว่างทันทีดูเห็นไหมเนี่ยดูสิคะขึ้นไปมันดาร่าเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีรางวัลรออยู่เสมอเห็นป่ะอย่าได้พลาดแม้แต่ช็อตเดียวจากตรงนี้เลยจ้ะเราลงส่งรายการเห็นไหมคะเอาล่ะแค่เห็นฟ้าเห็นฝนพวกนี้ไม่เห็นอันนี้จังเลยค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็อยู่นั่นแหละอุ้ยคุณแม่ก็ขำมากเลยสวยมากโอ้พี่ติ่งถ่ายเลยเพราะว่ามันคุณภาพกล้องด้วยอ่ะของจริงจากกล้องกับของจริงแต่ของจริงสวยสุดนะแล้วดูหมอกสิม่วงส้มเหลืองครามนะคะนะคะมือนักถ่ายรูปเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องตกกระจายเพราะอะไรไปเมื่อกี้นี้ยังอีกอารมณ์หนึ่งเลยกลับมาอีกทีหนึ่งเรารู้สึกไม่เสียดายแล้วใช่ไหมทุกทีเราจะยังรู้สึกเสียดายใช่ไหมเอออย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงนี่ดูเต็มๆนะจะไปเลยค่ะดูนั่นแหละค่ะเรามาเดินจงกรมกันสักหนึ่งรอบเพื่อจะได้เห็นว่าหุบเขาโพธิสัตว์มีความอัศจรรย์เสมอสำหรับการยอมรับความจริงเราจะบอกว่าแม่ทำไมถึงไม่ต้องพูดละค่ะอันนั้นนะพวกราคะจริตไม่ต้องแหมเลยค่ะไม่ต้องมาจิมาจ้าเป็นโทสะจริตดูค่ะสวยงามโอ้สวยทุกค่ะขอถ่ายอีกช็อตนึงถ่ายได้ก่อนไปนั่นน่ะไปผ่านทางนู้นก็ได้เลยพี่ติ่งนู่นน่ะผ่านแมนดาร่ากำลังซ่อมอยู่อะใครมีกล้องก็ยกขึ้นมาถ่ายกันเถอะในขณะที่คุณแม่ก็เดินไปเรื่อยๆนันทวันถ่ายไปนะพี่ติ่งอยากถ่ายก็อนุญาตนะคะค่ะเมื่อเราเห็นจังหวะของการเดินทางในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะมีเท้าที่ก้าวไปกระทบพื้นมีอะไรมากระทบใจเราก็ให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่งดงามได้เสมอทุกอย่างมาก็เพื่อไปมากระทบให้เรารู้ทันไหวใจตื่นพอตามองเห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นโอ้นกสวยงามมากเธอทำให้เราเห็นเลยว่าเธอไม่เคยหวั่นไหวเลยถึงเวลาเธอก็กลับบ้านเธอก็มีเส้นทางของเธอเหมือนเราก็มีเส้นทางของเรานะคะโลกมากระทบเราได้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์มากระทบใจมีสติรู้ทันสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นไหวก็รู้ว่าไหวเห็นความไหวเป็นอนิจจังเห็นความไหวทนอยู่ได้ยากเป็นทุกขังและเห็นความไหวมาแล้วไปเป็นอนัตตาไม่มีอะไรควรยึดมั่นถือมั่นแม้แต่อย่างเดียวเมื่อเราถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นออกจากกายใจของเราได้เมื่อไหร่ปัจจุบันขณะที่ไร้อัตตาตัวตนจึงประเสริฐที่สุดใช้ชีวิตอย่างรู้ตื่นและเบิกบานต่อไปอีกขอบคุณทุกสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้น
แม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์แต่ความทุกข์ทำให้เราขนขวายดิ้นรนและดำรงอย่างคนที่ไม่ยอมจำนนแบบไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปรองรับทุกมาทุกไปใจประเสริฐต่อไปอีกปรากฏการณ์ของชีวิตเช่นนี้เป็นบทเรียนที่มีค่าสำหรับคนที่มีปัญญาเสมอหายใจเข้าอีกครั้งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมคืนลมหายใจออกสบายๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายหายใจเข้ารู้อ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้รับปล่อยสบายสบายยังอ่อนโยนและผ่อนคลายมีดวงตาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทนอยู่ได้ยากและไม่มีอัตตาเป็นอนัตตาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดดับก็ดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อใดที่เราเห็นธรรมธรรมคุ้มครองเราค่ะความงดงามที่เห็นอยู่นี่ไม่มีใครเสกให้ได้เลยค่ะไม่มีใครทำให้ได้ด้วยค่ะเป็นธรรมชาติล้วนๆเรายึดถือธรรมชาติเป็นของเราไม่ได้นะคะธรรมชาติคือธรรมชาติการมีดวงตาเห็นธรรมคือการเห็นว่าธรรมชาติเกิดดับฉับพลันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับฉับพลันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานต่อไปอีกค่ะเฝ้าดูรู้ปล่อยไปเรื่อยขอบคุณพายุที่ผ่านมาเมื่อ1ชั่วโมงแล้วเราก็ได้เห็นว่าหลังพายุมันมีความจริงอย่างนี้เห็นอยู่ค่ะความสวยงามเปลี่ยนเป็นความงดงามจนเราต้องหยุดดูและเห็นชีวิตของเรางอกงามต่อไปนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำรายการธรรมสวัสดีไลฟ์ซึ่งเราคนทำงานเรามักจะได้รางวัลเสมอเมื่อเราทำงานธรรมะเราก็ได้กินธรรมะเมื่อเราทำงานธรรมะเราได้เห็นธรรมะและเมื่อเราได้เห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่สวยงามถ้าใครมองไปที่พระพักตร์ของพระอริยธาราองค์ขาวแสงที่อ้อมาและกำลังอยู่รอบคุณแม่เนี่ยค่ะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะอนุญาตให้พี่ติ่งไปถ่ายรูปได้เลยแล้วจะเห็นว่าสีแดงรามมาสวยงามมากนะคะเห็นองค์ขาวนะคะแล้วมันจะรามต่อไปเรื่อยๆค่ะ
เราลองเดินอีกสักหนึ่งรอบด้านในมันอดใจไม่อยู่จริงๆที่อยากจะทำให้เราได้ชวนทุกท่านได้ภาวนาไปกับพวกเราด้วยThank you.
ท่านเห็นความเป็นอนิจจังอะไรบ้างในสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจของท่านเห็นสภาวธรรมนั้นเกิดดับฉับพลันเมื่อไหร่ก็เห็นอย่างมีสมถะและวิปัสสนาเคียงกันอยู่ในใจของเราค่ะและนี่คือการจบธรรมสวัสดีไลฟ์ที่อยากให้ท่านเห็นว่าสมถะวิปัสสนาเป็นหนึ่งเดียวกันในลมหายใจปัจจุบันขณะที่เห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันของความจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตของเราไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาทุกอย่างก็แค่มาแล้วไปค่ะเมื่อเราไม่เผลอเพลินไม่ตีอกร่ำไห้อยู่กับเวทนาหนึ่งเวทนาใดไม่ลังเลสงสัยกับสิ่งที่เห็นอีกตัณหามีไม่ได้นะคะรู้จักการตัดรากของตัณหาโดยไม่เพลินในเวทนาอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถูกตัดขาดสะบั้นณขณะนั้นเป็นอาการิโกจริงๆโลกยังงดงามแต่ชีวิตของเรายังงอกงามต่อไปนะคะคุณแม่และพี่ติ่งวันนี้จะจบรายการตอนนี้พี่ติ่งออกไปเป็นช่างภาพค่ะอดใจไม่อยู่จริงๆสวยมากจะให้พี่ติ่งลองแสดงกับสิ่งที่เห็นนิดนึงว่าเห็นอะไรสวยลูกพี่คิดว่าพอใจข้างในเราปิติมองอะไรก็สวยเจ้าค่ะอืมเราก็ต้องเห็นปิติไม่เที่ยงด้วยถ้าเราเห็นปิติแบบมันสงบได้เป็นปัสสัทธิเราก็จะเข้าสู่สมาธิซึ่งอันนั้นล่ะค่ะการเห็นด้วยกำลังของจิตที่เป็นสัมมาสมาธิเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้มันก็จะกลายเป็นอุเบกขาเอกคตารมคืออารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเห็นการเกิดดับฉับพลันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียดายไม่มีอะไรที่ต้องหวงแหนหรือยึดมั่นถือมั่นก็บริหารจัดการสิ่งที่มีอย่างไม่เป็นทุกข์ต่อไปในชีวิตที่เหลือดังที่วันนี้ท้องฟ้าก็แสดงธรรมงดงามมากค่ะจากสิ่งที่เรากำลังบอกว่าพายุเข้ามาในชีวิตของเราพายุมันทำให้เรางอกงามได้เสมอนะคะวันนี้เราสองคนแม่ลูกลาไปก่อนพบกันพรุ่งนี้เป็นวันที่พี่ติ่งจะลาสิกขาค่ะส่งกำลังใจมาให้พี่ติ่งด้วยนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะสวยมากเลยเจ้าค่ะยิ่งมืดมันก็ยิ่งแจ่มนะเจ้าค่ะทุกคนในนี้บอกว่าแสงสวยงดงามมาก270ไม่ตก250 270